วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะกลับมาครับวันบันเทิงต้อนรับโตโน่ภาคีสวัสดีครับแหมคุณคิดเยอะมากเป็นไงได้กำลังใจไปเต็มๆแล้วโดยเฉพาะตอนนี้คุณต้องการอย่างมากเลยนะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างออกมาเมื่อวานนะคุณหมอให้ออกมาแล้วแต่ว่าก็ขอออกมาเองหรือคุณหมอให้จริงๆนั่นครึ่งครึ่งครับคือก็ถามคุณหมอแล้วว่าเราออกได้หรือยังแต่ว่าคุณหมอก็ออกได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ให้ลงน้ำแต่คือวันที่จะไหว้เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโครงการดีๆจากโตโน่นะฮะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเป็นห่วงเพราะก่อนหน้านี้มันมีภาพออกมาก็คือที่น้องนิชาเขาไปให้กำลังใจคุณถึงโรงพยาบาลคุณนอนแบบเข้าโรงพยาบาลทุกคนเห็นภาพนั้นนะเอาจริงนะมันเป็นภาพหวานแหละเรารู้สึกว่าดีจังเลยที่คุณมีกำลังใจแต่ก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันแต่อันนั้นน่ะคือการเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกแล้วออกมาแล้วกลับเข้าไปอีกเป็นรอบที่สองครับมีอีกครับอันนี้คุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลรอบที่สองครับแล้วทำไมรอบแรกออกมาแล้วคืออย่างนี้ครับคือรอบแรกเนี่ยเราเข้าไปแต่ว่าจริงๆมันยังไม่ได้กำหนดออกแต่เรามีไปทำโครงการเก็บรักที่ขอนแก่นครับไปเจอกับน้องๆนักเรียนไปมอบทุนการศึกษาด้วยแล้วก็มีแข่งบอลด้วยแล้วพอดีวันนั้นมันก็ฝนตกเราก็ตากฝนเราชอบเตะบอลด้วยไงเรารู้ไม่แต่เราสัญญากับเด็กๆกับครูอาจารย์ไว้แล้วว่าเราจะไปเราไม่อยากแคนเซิลนะพอเรากลับมาจากขอนแก่นแล้วก็ไปคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราชโอ้โหไม่ได้พักนี่ไงไม่ยอมพักคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะน่าจะไม่ได้พักอีกแน่ๆเพราะว่าโครงการนี้ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้คุณที่มาเลยของโครงการในครั้งนี้ขอชัดๆอีกครั้งว่าคุณทำเพื่ออะไรผมอยากช่วยคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลนครพนมแล้วก็ท่าแขกของฝั่งลาวครับเพราะอะไรคุณที่นั่นขาดแคลนเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วอ่ะผมได้มีโอกาสไปห่มพระธาตุพนมครับแล้วก็ชาวบ้านมาบอกว่าพี่โตโน่เครื่องมือของโรงพยาบาลเราขาดผมไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยคิดว่าถ่ายละครวิวาฟ้าแลบจบแล้วก็คิดว่าเดือนตุลาเดือนพักของเราเราก็เลยเอามาทำกิจกรรมนี้แต่คุณไม่พักคุณก็เลยเอาเวลาตรงนี้มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ช่วยเหลือสังคมมันสำคัญครับมันสำคัญกับทุกคนครับ มันสำคัญมากกว่าตัวผมเองผมคิดว่าคือนครพนมเป็นจังหวัดที่สำคัญมากนะฮะเป็นจังหวัดที่กำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆการก่อสร้างอะไรต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าผมในหลายๆครั้งอ่ะเรามักจะแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุก่อนคือหมายถึงว่าพอเกิดเรื่องแล้วเราถึงจะช่วยในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาขาดและมันมีแนวโน้มที่จะผู้ป่วยจะมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผมคิดว่าเราทำเลยดีกว่าแล้วที่สำคัญคือเวลาที่มันไม่ใช่แค่คนป่วยในจังหวัดนครพนมครับในจังหวัดรอบเขาก็มาใช้ที่โรงพยาบาลนี้รวมถึงพี่น้องฝั่งลาวด้วยดังนั้นถ้าเราช่วยได้ทั้งสองฝั่งมันก็จะเบาคุณหมอคุณพยาบาลได้มากขึ้นเขาจะทำงานของเขาได้เต็มที่มากขึ้นแล้วที่สำคัญคือเนี่ยคุณยังป่วยอยู่เลยอ่ะแล้วที่สำคัญคือนะครับแม่น้ำโขงเราไม่ได้อยากแค่จะให้แก้กันที่ช่วยเครื่องมือแพทย์แต่ว่าเราอยากจะให้ช่วยกันดูแลแม่น้ำด้วยครับถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมมันดีสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์แม่น้ำโขงดีพวกเราทุกคนสุขภาพก็ดีไปด้วยเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันก็ดีไปด้วยคือคุณมองภาพใหญ่ว่าเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญในการที่จะแบบช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือคนต่างๆในละแวกนั้นแต่เรื่องของคุณเองหลายคนก็เป็นห่วงคุณเพราะฉะนั้นเรื่องของการซ้อมมันสำคัญคุณซ้อมเป็นยังไงบ้างหนักหรือซ้อมไปยังไงแล้วตอนนี้ต้องรอให้หายก่อนครับถึงกลับตอนนี้ยังกลับไปซ้อมไม่ได้ผมบอกงี้คุณผู้ชมระยะทางเนี่ยไปกลับในวันเดียวว่าจริงวันที่22ตุลาคมนะครับเราเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้แล้วบริจาคแค่เดือนเดียวเท่านั้นครับตลอดเดือนตุลาคมนี้จนถึง31ตุลาคมไหว้วันที่22ระยะทางไปกลับคือ15กิโลเมตรไม่แล้วมันคือแม่น้ำโขงโตโน่รู้ใช่ไหมว่าข้ามไหว้ข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยโอ้โหมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายแล้วตอนนี้หลายคนเลยเป็นห่วงฝนตกด้วยน้ำเชี่ยวด้วยเขาเป็นห่วงคุณสุขภาพคุณมากๆแต่คุณคิดว่าจะต้องแบบซ้อมขนาดไหนสำหรับการไหว้ข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยคือตอนนี้เวลามันก็เหลือยังไม่ถึง20วันแล้วครับก็จะพยายามซ้อมให้ดีที่สุดแต่
ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวผมครับไม่ได้อยู่ที่ว่าผมว่ายไกลขนาดไหนฟิตขนาดไหนหรอกความสำคัญคือเราอยากจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลนั่นคือจุดประสงค์หลักที่เราต้องการนะครับแล้วตอนนี้ผมเห็นยอดบริจาคนะฮะมีอัปเดตล่าสุดก็คือ 200,000 กว่าบาทขอบคุณมากครับยังขาดอีกเยอะช่องทางในการบริจาคมีช่องทางไหนบ้างครับโตโน่ครับครับก็สามารถบริจาคได้นะครับที่บัญชีนะครับของธนาคารกรุงศรีใช่ไหมครับใช่ค่ะเลขบัญชีอะไรนะฮะ0 034 004 7732ใช่ครับครับขึ้นครับขึ้นที่หน้าจอแล้วมีQR Codeด้วยใช่ครับสแกนได้เลยอันนี้ก็ง่ายดีใช่ๆใช่ครับนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะธนาคารกรุงศรีนะคะเลขที่บัญชีขออนุญาตย้ำอีกครั้ง0340047732ชื่อบัญชีมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจนะคะใช่ครับง่ายๆก็ QR Code ไปได้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าในวันไหว้เนี่ยหรือว่าวันก่อนหน้านั้นก็มีการบวงสรวงด้วยใช่มั้ยตัวนี้วันที่21ครับสามารถไปดูได้ที่ไหนบ้างสามารถไปดูได้ที่ถ้าใครที่อยู่ที่นครพนมนะครับไปที่จริงก็ไปร่วมได้เลยที่วัดพระธาตุพนมครับแล้วก็แต่ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะรอเชียร์เราก็สามารถดูได้ที่ Facebook เก็บรักครับครับแล้วก็มีอีก2ช่องทางที่ช่วยเราก็คือวันดีแล้วก็ True ID ครับใช่นะฮะผมย้ำเลยครับ21จะมีกิจกรรมก็ติดตามได้ในเพจ Facebook ของเก็บรักวัน22นะฮะไหว้จริงนะครับก็ Facebook นะครับเก็บรัก True ID และ Facebook ของวัน31นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเข้าไปดูไปให้กำลังใจบริจาคคนละนิดคนละหน่อยก็ได้คุณผู้ชมค่ะเพราะมันคือโครงการที่สำคัญแล้วก็ช่วยชีวิตคนได้จริงๆวันนี้ขอบคุณผู้ชายที่หัวใจใหญ่มากๆอย่างโตโน่ภาคินขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ให้ผมมาแล้วขอบคุณมากหายไวๆนะดูแลสุขภาพนะสุขภาพด้วย